ได้แดกสักทีหิวมากพอคุณพ่อเสร็จคุณแมวก็ไปต่อแล้วฮะจังหวะนี้ทำใจนะคะก็จะได้แดกรอนะนานหิวหิวมากเลยโอ้ยมาแล้วทุกคนโอ้ยตายสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่บ้านน้ำเคียงดินเด้อทุกคนฉันจะให้เห็นบรรยากาศว่าหลังจากคลายล็อกดาวน์มันเป็นยังไงนะฮะไปในร้านกันดีกว่าคือตอนช่วงล็อกดาวน์เว้ยทุกคนร้านอาหารคือทุกอย่างคือสั่งกลับบ้านหมดเลยไม่สามารถนั่งกินในร้านได้อันนี้ก็เป็นแบบ for the first time in forever นะฮะรอนานมากก็จะได้มาอ่านแต่ทุกคนเดี๋ยวเช็คอินแป๊บล็อกดาวน์เท่าไหร่ไม่รู้แต่ทุกคนแต่ว่านานมากอันนี้คือภายในร้านนะฮะถ้าเทียบกับหลายเดือนก่อนก็คือโล่งมากเดี๋ยวจะขึ้นวิดีโอให้ดูเลยฟุตเทจคนเยอะมากนั่นแหละครับทุกคนน้องห้องน้อยไม่การเอาตะคงตะขามากันเลยนะฮะขอให้ไปที่บ้านทุกคนอยากนั่งในบ้านฝนจะตกแป๊บหนึ่งฮะเมื่อคราวก่อนมาไม่เห็นบรรยากาศนะฮะเฟรนฟรายผัดผักขนมปังกระเทียมกุ้งแช่น้ำปลาปลาแซลมอนปลากระพงแล้วก็ขาหมูเยอรมันนะครับนี่คือมื้ออาหารอันสุขสันต์แล้วก็โอชานะจ๊ะตอนนี้ก็ขอกลับบ้านกันก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายค่อยเจอกันคลิปหน้าเด้อวันนี้มากันสั้นๆนะฮะบ๊ายบายนะจ๊ะขออภัยถ้าคลิปมันสั้นเกินทุกคนแต่ว่าเอามาให้เห็นบรรยากาศกันก่อนนะครับทุกคนไว้มาเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายจ้า